ังหวัดตากก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับกระบะคันหนึ่งที่คุณพ่อเป็นคนขับมาแล้วก็มีลูกสาวนั่งมาด้วยข้างๆไม่รู้ว่าด้วยเหตุอันใดอยู่ในสภาพนี้ค่ะตอนแรกอยู่เลนซ้ายนะคะมีรถที่เขาขับตามหลังมาเขาเห็นน่ะแต่จู่ๆเฉไปทางขวาลงร่องกลางถนนแล้วก็ไปหยุดเพราะว่าชนอัดเข้ากับต้นไม้จนหน้ายู่พับเข้าไปฝากระโปรงเปิดอย่างนี้พ่อลูกคู่นี้เสียชีวิตคาซากรถนะคะร่องกลางถนนพหลโยธินขาล่องค่ะตรงนั้นก็คือโค้งท่าทรายมิ่งมงคลในพื้นที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากกระบะสีเขียวคันนี้เสียชีวิตอยู่ในรถ2คนในไรมาลาอายุ61ปีค่ะเป็นคนขับรถลูกสาวนั่งมาข้างๆก็คือนางสาวไพลินจันทวงศ์อายุ49ปีนี่เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำศพออกมาจากตัวรถนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลจากพลเมืองดีที่เขาหยุดรถให้ความช่วยเหลือเป็นคนที่ขับรถตามหลังกระบะของพ่อลูกคู่นี้มาเขาบอกว่าเห็นรถกระบะสีเขียวเนี่ยขับด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุนี้อยู่ๆเหมือนรถเสียการควบคุมค่ะจากเลนซ้ายเฉมาเลนขวาแล้วก็พุ่งลงไปตรงร่องกลางถนนดีว่าคือติดอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยชนปั้งเข้าไปไม่อย่างนั้นก็คงจะพุ่งทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ความที่มาเร็วพอสมควรชนต้นไม้เสียชีวิตทั้งคู่ทั้งพ่อทั้งลูกคาดว่าคุณลุงไรคนขับอาจจะหลับในนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเป็นคนลำพูนจะขับไปแม่สอดครับนี่นะฮะ